ในประเทศไทยตัวนี้ก็ยังชอบอยู่เล่นด้วยกันตรงข้ามกันเนี้ยผมก็ยังเฉยเขาอยู่นะทุกวันนี้คือผมชอบพี่ตีสิทธิชัยผมชอบคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็ชอบความเป็นผู้นำของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนผมก็ติดตามเขาตั้งแต่ผมเด็กๆอะไรเนี้ยผมแบบไปนั่งดูหลังอัศจรรย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบดูพี่ตีเล่นตอนทีมชาติในนามสโมสรหลายเกมอะไรเงี้ยครับก็เลยชื่นชอบเป็นพิเศษสัญชาติผมชอบอีเก้กาติยาครับของปัจจุบันก็คือสีทายไปแล้วแล้วก็ยังชอบอยู่คือเขาเป็นคิดแรกๆที่ผมเห็นตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็ฝังใจมากเด็กว่าอยากจะเป็นแบบคนนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบทำให้เรายังผูกพันกับคิดพวกนั้นอยู่แล้วก็ตัวเขาเองด้วยอะไรเงี้ย